อ่ะมาท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเหมือนเดิมหยองเองท่านผู้ชมในช่องโคหยอง X2 นะครับมาซื้อไปเรื่อยวันนี้ผมเลือกเป็น Dream of Macau แล้วกันเกมนี้เคยไม่ใช่เคยเล่นล่าสุดไม่รู้ว่าวันไหนว่าลืมนะครับผมแต่เล่นอยู่แหละนะครับผมแต่นานแล้วอ่ะโอเคผมมาแวะเข้ามาเล่นนะครับผมก็เป็นอดีตเกมโปรดผมแล้วกันเกมนี้นะครับดูง่ายๆนะเกมที่เป็นเกมโปรดผมเนี่ยดูริวเห็นไหมอยู่จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวคูณที่ไหลได้นะผมก็คือพอเข้าแล้วก็เพิ่มคูณเรื่อยๆคล้ายๆสาวถ้ำนั่นแหละเห็นไหมฟีเจอร์ลายเกมมันจะคล้ายๆสาวถ้ำเกมนี้นั่นแหละส่วนมากเกมพวกนี้จะเป็นเกมโปรดผมได้นะครับเพราะผมชอบที่มันไหลแล้วมีตัวคูณนั่นเองอย่างเงี้ยโอเควันนี้ผมมาเปิดเบียด5นะครับท่านผู้ชมนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยแล้วกันครับลุยใครก็มารับชมฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะผมและที่สำคัญนะครับรับชมคลิปสนุกท่านผู้ชมรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับมาลุยกันหวังว่าจะมาหวังว่าจะปังแล้วกันเนาะไหวโอ้โหหมายแรกมาก็เกลืออะไรหรอหมายแรกมาก็เกลือเลยอ่ะท่านผู้ชมมันไหลช้าไปแล้วผมว่าตัวคูณมันไม่มีอ่ะวันนี้ผมจัดหนักจัดเต็มเกินว่ะแล้วแบบเมื่อเช้าผมเสียไปแล้วพันหนึ่งอ่ะเอาไงวะเบ็ด5อีกสักไม้นึงแล้วกันทุนน้อยมากโอ้โหนี่วิอย่าท่านผู้ชมลืมคิดเลยว่ะชิบหายละถ้ามันหมดล่ะถ้ามันหมดใน2นาทีทำไงอะ เติมอีกเหรอเฮ้ยไม่เอาดิผมไม่เคยยังไม่เคยเล่นซื้อไปเรื่อยแล้วทุนหมดในระยะเวลาแค่ 2-3 นาทีนะขนาด5นาที6นาทียังไม่มีเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนผมเล่นไล่เบ็ดจากเบ็ดหนึ่งไงทุนมันจะเหลือเยอะมันจะค่อยๆลดลงแต่นี่ผมเปิดเห็นไหมเหตุผลผมมีนะว่าทำไมผมถึงไม่เปิดไม้แรกเบ็ดแพงๆเพราะว่าถ้าเกิดไม้แรกมันเสียเนี่ย ทุนมันจะหมดเร็วนะครับแล้วคลิปมันจะจบเลยในนาที2นาทีท่านผู้ชมติดไหมล่ะถ้าจะเข้ามาดูคลิปผมแค่2นาทีแล้วแบบแล้วก็เลิกดูเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าในคอนเซปต์ของซื้อไปเรื่อยเนี่ยผมจะเติมแค่ครั้งเดียวนะครับแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมเติมเข้าไปเพิ่มอ่ะถ้าผมเสียแล้วผมเติมเพิ่มเข้าไปพันหนึ่งอ่ะคือมันเกินตัวไปหน่อยครับผมก็เลยไม่เอาละนะครับช่วงนี้ผมจะไม่เติมเพิ่มแล้วนะเสียก็เสียเลยนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีหน่อยแล้วกันโอเคมาไม้นี้ดูโอเคว่ะมีคูณ12สวยเยียดยาวดีเหลือเกินหมดแผงดีเหลือเกินโอ้ยมาอยู่ว่ะมาไม้นี้ก็มาอยู่อันนี้ก็มาโอเคเรียบร้อยหมดอุ้ยตัวนี้แพงนะเนี่ยถ้าเยอะแพงมากเนี่ยนะโอเคโอ้ยแถมเอไปแหวะโอเคอ่ะได้มา500ซื้อมา300ได้อยู่ไม้นี้ได้อยู่ซื้อ300นะได้ผมว่าได้โอเคไปย้ำไปก่อนเบ็ด5นี่แหละท่านผู้ชมเล่นอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเบ็ดไม่มากไม่น้อยนะผมว่าโอ้โหโอ้โหยับว้าวยับเมื่อเช้านี่สาวถ้ำผมก็เหมือนจะดีช่วงแรกแล้วสุดท้ายก็ไม่ดีนะครับมันทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยว่าเราควรที่จะเปิดที่เบ็ดเยอะเลยหรือว่าเราควรที่จะไล่เบ็ดอย่างน้อยขึ้นไปมากใช่ปะเมื่อเช้าแล้วผมมันก็เป็นข้อที่แบบสุดท้ายเรามันตัดสินไม่ได้นะครับบางคนก็แบบเจอสถานการณ์ที่แบบเล่นช่วงแรกมันดูดเอาแต่ก็ไม่หมดสักทีสุดท้ายช่วงท้ายแตกนะครับแต่บางคนก็เจอสถานการณ์ที่แบบหมุนช่วงแรกแม่งแตกโคตรดีนะผมเล่นไปสักพักแม่งดูดเอาหมดก็มีนะครับนี่มันกลับไปกลับมาแล้วผมมันก็เลยแบบไม่รู้ไงว่าแบบเราควรที่จะเปิดที่เบ็ดเยอะหรือเปิดที่เบ็ดน้อยดีมันสับขาหลอกเราเก่งเหมือนกันนะเกมเนี้ยเกมสล็อตเนี้ยน่าคิดไหมเห็นไหมผม
ผมพูดมามีเหตุผลนะผมว่าโอ้โหเรียบร้อยไม้นี้เจ๋งไปอีกไม้นึงอาเลือกไปเบ็ด6แล้วกันเนาะเปลี่ยนเบ็ดหน่อยจะอยู่ที่4 5 6นี่แหละแต่ว่าเบ็ด4ไม่ได้เล่นเลยว่ะเดี๋ยวย้อนลงไปแล้วกันถ้าแบบทุนเหลือน้อยเอาแตกหน่อยสักฟรีเว้ยคนโหดด้วยตอนนี้เล่นมาทั้งหมด5นาทีท่านผู้ชมยังไม่ได้นานอะไรมากนะครับก็เล่นไปสักประมาณฟรีที่4ละนะครับวันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเมื่อวานนี้ยับจัดซื้อไปเรื่อยก็โอ้ถ้าวันนี้โดนอีกก็2วันติดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตกใจไม่ได้งงอะไรถ้าจะโดน2วันติดเพราะว่ามันเป็นไปได้อยู่นะแต่ถ้าแตก 2-3 วันติดนี่ไม่เคยเจอไม่เคยติดเออถ้าเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกันเออเป็นไปได้ก็จะดีเหมือนกันโอเค7หมุนกับคูณ8นั่นแหละไม่ลงเออคูณ5เอาหน่อยเว้ยเอมาเอมาตามนัดอะไรได้คิวไม่ได้อยู่แล้วคิวได้อยู่ถ้าเป็นคิวแทนคีได้โอเคมาสวยวายไหมวายไหมดีเออไม่ลงละโอเคก็บวกนะเอาตรงๆจริงๆก็บวกนะไม้เนี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรอ่ะน้อยเลยแหละเอียงไปทางน้อยเลยเออนี่ไงร้อยหนึ่งโอเคโอเคได้ช็อตนี้ได้อยู่ท่านผู้ชมมาแจมแจมแจมมาแล้ว700มากลับมา700ละเออเบ็ด6ไปเฮ้ยผมนึกว่าผมซื้อเบ็ด5 300กว่าเมื่อกี้บวกไปเนี่ยบวกบวกบวกเออบวกบวกเออมันขึ้นไป500อยู่โอเคโอเคเออนึกว่าแบบเอ้ยลืมเราเพิ่มเป็นเบ็ด6แล้วนี่หว่านึกว่าเล่นเบ็ด5อยู่ที่375ป่ะซื้อเบ็ด5เออลืมคำนวณผิดสักครู่นะท่านผู้ชมนะฝากใช้ดวงหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมานะครับมาว่ะเพียงแค่เดินออกหนักหน้าจอเท่านั้นแหละแตกเลยนะครับน่าจะได้บทสรุปแล้วนะครับว่าความเกลือมันมาจากใครนะครับอืมใช่แล้วท่านผู้ชมมาจากพีจีนะครับมาจากผมดิปูมาขนาดนี้พูดไปนะบางทีผมก็แตกอยู่นะเอาขนมมากินหิวข้าวเดียวป่ะช่องนี้ใครเข้ามารับชมงงป่ะเฮ้ยช่องนี้มันทำเหี้ยอะไรป่ะงงป่ะเออคนเข้ามาใหม่งงหรือเปล่าอุ้ยแตกว่ะแล้วว่ะเบ็ด6ไม้นี้เอาเรื่องปิดมาครับโอเคมือสุดท้ายไม่มาเลยเอาโอเคนะคืนทุนว่ะคืนทุนได้อยู่ถือว่ามันคืนทุนให้เรานะครับเดี๋ยวไปต่อเบ็ดเจ็ดหรือว่าหรือเบ็ดสี่เบ็ดเจ็ดเลยแล้วกันมีทุนขนาดนี้เบ็ดเจ็ดแล้วกันมามาขนมก่อนบางคนบอกเอ้ยหยองมึงทำอะไรวะยังไม่เข้ามาใหม่อาจจะงงนะครับนี่แหละครับช่องนี้เป็นอย่างนี้แหละผมช่องผมนะโคตรหยองนะพยายามที่จะอุ้ยแข็งเมื่อกี้แม่งมาเร็วไปหน่อยวะตัวคูณยังไม่มีช่องโคตรหยองนะครับผมหรือว่าช่องของผมเองนะหยองเองนะครับก็จะมีความเป็นกันเองประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะครับผมขออภัยด้วยนะบางคนแบบไม่ชอบนะผมคือผมพยายามอยากให้มันเป็นกันเองนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่เกินเลยนะแบบเคี้ยวอาหารแบบเสียงดังให้ท่านผู้ชมน่าชมน่าเกลียดนะเวลาผมกินผมจะบิดไมค์แต่พยายามจะให้มันเป็นกันเองนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับจะได้อยู่กันแบบ
ง่ายๆนะอยู่กันแบบครอบครัวแล้วกันเรียกกันครอบครัวว่าครอบครัวอะไรดีครอบครัวโคตรหย่องว่ะมันดูง่ายเรียบง่ายไปว่ะครอบครัวอะไรดีเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนแล้วกันโหวตมาหน่อยแล้วกันพิมพ์มาเดี๋ยวตั้งโพโหวตแล้วกันว่ะน่าจะตั้งแบบตั้งชื่อเนาะตั้งชื่อครอบครัวแล้วก็ไปสร้างกลุ่มสักกลุ่มนึงนะฮะน่าสนใจว่ะเดี๋ยวปิดไมค์กินขนมกันโคตรเกลือไปว่ะลองเบ็ดสี่ดีกว่ามาไปถ้าหมดแล้วนะเนี่ยอีกไม้นึงได้เท่านั้นแหละอ่ะใครก็มารับชมนะครับตลอดระยะเวลา11นาทีละนะผู้ชมนะเดินทางมา11นาทีนะครับฝากกดไลค์กันหน่อยนะผู้ชมนะฝากกดไลค์กันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะขอบคุณมากมากจริงๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ชื่นชอบกันนะครับจริงๆอยากจะในหัวผมเนี่ยเวลาผมทำคลิปออกมาแล้วคนดูชอบคนดูเยอะเนี่ยผมดีใจมากนะครับโอ้โหนี่ฟรีนี่เกลือที่สุดในโลกแล้วเนี่ยโอ้โหได้บาทนึงเลยวะผมต้องเบ็ดไหนผมต้องเบ็ด4เหรออะไปหมดหน้าตากแล้วนะครับผมว่าจะพูดอะไรผมลืมเลยกำลังจะโรแมนติกเลย ผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ผมทำคลิปออกมาเนี่ยผมแล้วคนดูชอบนะครับคนดูมาดูผมแล้วชอบเนี้ยผมดีใจมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันต้องมีข้อผิดพลาดเล็กๆนิดน้อยหรือมากน้อยอะไรก็แล้วแต่นะผมก็ขอให้ท่านผู้ชมด้วยผมเองจะเป็นคนที่พยายามปรับปรุงแก้ไขพยายามให้มันถูกใจทุกๆคนนั่นแหละนะผมพยายามนะแต่ว่ามันคงไม่สามารถถูกใจทุกคนได้หรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะผมทุกอย่างบนโลกนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะผมที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามผมเดี๋ยวจะพัฒนาทุกๆคอนเทนต์ออกมาให้ได้รับชมกันท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆช่องของผมเนี่ยผมมีคอนเทนต์มาเยอะมากนะผมแล้วก็มีอีกหลายคอนเทนต์ที่ท่านผู้ชมชอบแต่มันหายไปก็เยอะนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเอาคอนเทนต์หลากหลายออกมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะแต่ว่าคอนเทนต์หลักๆที่มันยังอยู่กับเราตลอดอย่างสาวท่ามเช้าเย็นแล้วก็ซื้อไปเรื่อยเนี่ยก็ยังคงต้องอยู่ต่อไปเนาะเพราะว่าคอนเทนต์ที่ทำแล้วไม่โดนแบนตลกละโดนนะซื้อไปเรื่อยโดนนะครับโดนไปรอบนู้นหมดแล้วท่านผู้ชมไปไม้สุดท้ายแล้วนะครับลืมว่าซื้อไปเรื่อยเคยโดนแบนอยู่นะครับแล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งที่ท่านผู้ชมชอบเลยผมคิดว่าชอบนะเพราะคนถามหาเยอะก็คือคลิปจากทางบ้านนะครับคือคลิปนั้นผมไม่ได้ว่าผมไม่อยากทำนะยิ่งง่ายเลยแค่เอาคลิปจากท่านผู้ชมมานั่งดูเนี่ยผมอยากทำนะครับแต่ทำแล้วมันโดนแบนนะครับโดนแบนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนดูทางบ้านนั่นแหละนะครับส่งคลิปเข้ามาเยอะมากมายแล้วผมตรวจสอบไม่หมดไม่น่าจะมีสักคลิปที่ติดความเสี่ยงมาด้วยก็อาจจะแบบมีเพลงที่ติดลิขสิทธิ์หรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างที่มันทำให้แบนผมได้นะผมก็เลยแบบไม่ได้หยุดนะคือบังคับหยุดนะผมเพราะว่าโดนแบนช่องไปแล้วในช่องรีเทิร์นของผมนะครับโดนแบนไปแล้วช่องที่ใช้ลงในคลิปจากทางบ้านโดนแบนยาวด้วยนะประเด็นโอ้โหหน้านู่นอะที่มันจะกลับมาเล่นลงคลิปได้นะครับก็เมษานะครับอีกเดือนนึงน่าจะกลับมาลงได้นะที่ตามนี้ไปอ่ะพูดไปเพลินๆนะปลอบใจตัวเองแค่นั้นแหละท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วก็เสียนี่ก็เศร้าใจอยู่เหมือนกันนะผมขอปลอบใจด้วยการพูดเพลินๆไปแล้วกันเนาะอ่ะ3หมู่สุดท้ายผมพอละนะครับน่าจะไม่รอดแล้ววันนี้เจ๊งต่อกัน2วันเลยท่านผู้ชมอ่ะเรียบร้อยไม่น่ารอดโอเคยังไงฝากกดไลค์ท่านผู้ชมฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อๆไปแล้วกันเนาะ ซื้อไปเรื่อยนี่แย่มาก2วันละนะครับผมไม่รอดเลยนะผมก็ชอบคลิปกันอย่าลืมกดไลค์นะครับชอบตัวผมชอบคอนเทนต์จากผมอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วท่านผู้ชมขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับ
เซ็ง